ดเข้าใหม่ของเราวันนี้นะคะหล่อเกินต้านมากเลยค่ะกับราคาที่โดนใจสุดๆเพียงแค่ 1,990,000 บาทเท่านั้นคุณก็สามารถขับ C250 คูเป้ตัวสปอร์ตได้แล้วนะคะราคาพิเศษมากๆได้สีพิเศษอย่างสีเทาภายในเป็นบ่อหนังสีเบจอีกค่ะเล็กไมล์วิ่งมาเพียงแค่ 55,000 กิโลเมตรเท่านั้นน้อยมากเลยนะคะอยากรับชมออปชั่นเต็มๆแล้วไปดูกันดีกว่าค่ะกับคันนี้เลยค่ะที่เราบอกไว้นะคะหล่อเกินต้านมากๆเลยค่ะแถมราคาโดนใจสุดๆเลยนะคะเพียงแค่ไม่ถึง2ล้านบาทคุณก็ขับ C250 คูเป้ตัวสปอร์ตคันนี้ได้แล้วค่ะแถมได้สีเทาสุดสวยเลยนะคะสีเทาดูแลรักษาง่ายมากเลยค่ะสำหรับตัว C250 คูเป้คันนี้นะคะเป็นตัวสปอร์ตค่ะราคาก็จะพิเศษน่ารักมากเลยนะคะแต่ออปชั่นไม่ต่างจากตัวท็อป AMG เลยค่ะแถมสบายกระเป๋าอีกด้วยนะคะด้านหน้าจะเป็นดีไซน์ที่สวยงามมากเลยค่ะกระจังหน้าได้ไดมอนด์กริลแล้วนะคะแต่จะเป็นแบบแบ็คซีรีส์ค่ะแถบตรงกลางนะคะจะเป็นแถบสีดำแบบชั้นเดียวนะคะเสริมหล่อให้ค่ะสำหรับดาว Mercedes-Benz เป็นดาวกระจกดิสโทนิกดาวเต็มสวยหล่อตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะถัดมาถึงไฟกันบ้างค่ะตัวโคมไฟก็จะเป็นไฟโคมขนาดใหญ่เลยนะคะมีตัว Daylight อยู่ด้านในไฟเป็น Intelligent Light System ด้วยค่ะดีไซน์ก็มีความสวยด้านในมีถึง2โคมเลยทีเดียวนะคะเซนเซอร์ด้านหน้ามาด้วยการถึง4ทิศทางและชุดแต่งด้านหน้านะคะเป็นของตัวสปอร์ตที่มีความสปอร์ตมากเลยทีเดียวค่ะจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างนะคะตัวล้อเลยค่ะพามาดูสำหรับล้อคันนี้หล่อมากเลยทีเดียวนะคะเป็นล้อคัสตอม HRE Performance นะคะเป็นล้อคัสตอมพิเศษเลยค่ะขนาด19นิ้วลองสังเกตตัวแก้มยางนะคะมีขนาดบางมากๆเหมาะกับรถสปอร์ตมากๆยิ่งขับนะคะจะได้อรรถรสแบบสุดๆเลยค่ะและเสริมหล่อให้อีก1จุดสำหรับรถคันนี้นะคะกระจกมองข้างทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเป็นสีดำอีกด้วยค่ะตัวสปอร์ตนะคะลองสังเกตดูว่าด้านบนจะเป็นหลังคาแบบฮาร์ดท็อปนะคะไม่ใช่หลังคาแก้วดูแลรักษาง่ายและภายในห้องผู้โดยสารก็จะไม่อมความร้อนด้วยค่ะสำหรับ C Coupe ลักษณะตัวรถนะคะก็จะเป็นแบบรถสปอร์ตที่มีหลังคาสโลปแบบนี้เลยค่ะและด้านท้ายนี้นะคะเด่นสะดุดตาไม่แพ้ด้านหน้าเลยค่ะเริ่มจากไฟ LED ขนาดใหญ่เลยนะคะลากมาตั้งแต่แก้มกระโปรงด้านหลังจนถึงฝากระโปรงด้านท้ายเลยค่ะต่อด้วยสัญลักษณ์ชื่อรุ่นเหลือไปเห็นด้านล่างเป็นดิฟฟิวเซอร์ท้ายแบบปลายท่อคู่เหมือนอย่างตัวท็อป AMG เลยนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าคันนี้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนได้ออปชันเปรียบเสมือนตัวท็อปในราคาที่ประหยัดมากๆเลยค่ะแถมเครื่องยนต์นะคะก็เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันค่ะมากับขุมพลังเบนซิน4สูบขนาดอยู่ที่ 2,000 ซีซีกับอีก211แรงม้านะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจคันนี้ต้องรีบสแกน QR Code มาสอบถามเจ้าที่สายขายนะคะหรือสามารถรับชมคันอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราค่ะ www.benzk.com เรามีรถคันอื่นๆให้เลือกมากกว่าอีก200คันเลยนะคะและพามาต่อที่ด้านในเลยนะคะจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างของตัวสปอร์ตค่ะนั่นก็คือภายในจะเป็นโทนสีเบจแบบนี้เลยค่ะสวยมากเลยทีเดียวนะคะตัวท็อปยังไม่ได้ออปชันนี้เลยค่ะไม่ใช่แค่ตัวเบาะนะคะคอนโซลด้านหน้ารวมถึงแผงประตูทั้งหมดก็จะคุมโทนเป็นเฉดสีเดียวกันค่ะทำให้ดูเด่นมากเลยทีเดียวนะคะออปชันก็จัดเต็มหน้าจอนะคะจะเป็นจอออดิโอ20ค่ะเป็นจอสีควบคุมผ่านตัวคอนโทรลเลอร์หรือทัชแพดได้นะคะเราสามารถตั้งค่าตัวรถได้เลยค่ะหรือว่าปรับการใช้งานต่างๆนะคะคอนโทรลได้ที่คอนโทรลเลอร์นะคะและหน้าจอนี้นะคะยังแสดงในส่วนของตัวเรดิโอเนวิเกชันเชื่อมต่อมีเดียหรือว่าสมาร์ทโฟนได้เขาจะมีพอร์ต USB นะคะอยู่ในกล่องนี้ค่ะให้ถึง2พอร์ตแล้วก็ใส่ SD card ได้อีก1ช่องด้วยนะคะคอนโซลตรงกลางจะเป็นลายไม้ค่ะถึงแม้ว่ารถคันนี้จะเป็นรถสปอร์ตก็ยังแซมด้วยความหรูหรามาให้นะคะเป็นลายไม้เช่นเดียวกับตัวแผงประตูด้านข้างเช่นกันค่ะสามารถเก็บของหรือวางแก้วน้ำได้2ใบนะคะแอร์ด้านหน้าฟังก์ชันพิเศษเลยค่ะให้แบบ2โซนเลยทีเดียวนะคะปรับแยกอิสระซ้ายขวาด้านหน้ามีแอร์มาให้ถึง5ช่องเลยทีเดียวค่ะและเรายังสามารถควบคุมการปรับไดนามิกซีเล็กได้ที่คอนโทรลตรงกลางนี้ค่ะมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันค่ะมีตัวแพดเดิลชิปให้ด้วยค่ะถือว่าออปชันก็ให้มาเต็มมากเลยทีเดียวนะคะด้านหลังนะคะสามารถนั่งได้อีก2ที่ค่ะเปรียบเสมือนรถซีดานทั่วไปแต่ได้ความเป็นสปอร์ตถือว่าคันนี้นะคะซื้อ1ได้ถึง2อย่างคุ้มมากเลยทีเดียวค่ะสรุปเลยนะคะสำหรับ C250 คูเป้ตัวสปอร์ตคันนี้นะคะเป็นรถปี2018ค่ะเล็กไมล์วิ่งมันน้อยมากเลยนะคะเพียงแค่ 55,000 กิโลเมตรเท่านั้นและราคาสุดพิเศษมากๆเลยค่ะเพียงแค่ 1,900,000 กับอีก 90,000 บาทนะคะแถมยังเป็นรถสูตรเวนเทแลนด์อุ่นใจหายห่วงต้องคันนี้คันเดียวเท่านั้นเลยค่ะต่อเกินต้านกับราคาโดนใจแบบนี้เพียงแค่ 1,990,000 บาทคุณก็ขับ C250 คูเป้ตัวสปอร์ตได้แล้วค่ะรีบเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนซ์เคที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้การ์ตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ